ทีนี้ครม.แพทองธารหนึ่งใต้เงาทักษิณขอให้รู้เลยว่าถ้าคุณเริ่มต้นที่จะมาใต้เงาทักษิณคุณจะอยู่ใต้เงาทักษิณตลอดไปและคุณจะไม่สามารถอยู่ได้ครบ3ปีมันต้องมีวิกฤตบ้านเมืองมันวิปริตแบบนี้ไม่ได้เพราะว่า1ครม.แพทองธารหนึ่งใต้เงาทักษิณเรียบร้อยโรงเรียนแมวไทยโพสต์พาดเลยเรียบร้อยโรงเรียนแมวกรรมการบริหารเพื่อไทยเคลียร์ป้อมสลายไปทางพลังประชารัฐคิวต่อไปเป็นประชาธิปัตย์คือทักษิณเนี่ยปักมือเรียกประชาธิปัตย์มาแล้วทุบมันทิ้งปักมือเรียกพลังประชารัฐมาแล้วทุบมันทิ้งแล้วปักมือเรียกรวมไทยสร้างชาติสุเทพออกมาแล้วทุบมันทิ้งทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้ฝุ่นไม่ตลบละหลังจากที่สรวงศ์เทียนทองออกมาแถลงอะนะฝุ่นไม่ตลบละแล้วครม.นี้จะไม่ให้ซ้ำรอยเสียนิดเด็ดขาดพรหมมินบอกว่าทุกพรรคการเมืองส่งรายชื่อรัฐมนตรีครบหมดละตรวจสอบคุณสมบัติครบหมดละตามขั้นตอนสรค.ละร่วมกับกฤษฎีกาละตอนนี้ไปถึงปปช.และตร.ตำรวจละนะเพื่อการันตีรัฐมนตรีใหม่ทุกคนตั้งรัฐบาลแพทองธารหนึ่งนะนักข่าวบอกว่าการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการตั้งรัฐบาลแพทองธารหนึ่งจะขึ้นตรงกับทักษิณชินวัตรผู้เป็นพ่อเขามีบทบาทในการฟอร์มครม.การวางรัฐมนตรีรวมถึงการบริหารราชการแผ่นดินเป็นคนส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโครงการที่จะต้องวอลเล็ตที่สุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายมีกระแสข่าวว่าเปลี่ยนจากการปูพรมแจกเงิน150ล้านคนเหลือแจกเงินสดวงเงิน 122,000 ล้านบาทผ่านบัตรประชารัฐโดยไม่กังวลว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรที่มาจากพลเอกประยุทธ์วิธีการดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนการใช้เงินผ่านดิจิทัลเป็นเติมเงินสดในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐประชาชนกลุ่มเอิญที่ยังไม่เปราะบางยังไม่พิจารณาทักษิณกล้าเดินเกมเสี่ยงแบบออกหน้าออกตาไม่ว่าจะเรียกหัวหน้าพรรคการเมืองเข้าพบที่บ้านจันทร์สองล่าการแสดงความคิดเห็นชี้นำเรื่องการจัดโผครม.เช่นจังหวะเข้าได้เข้าเข็มในพลังประชารัฐแตกไปสองกลุ่มระหว่างกลุ่มบิ๊กป้อมกับกลุ่มธรรมนัสทักษิณพูดชัดว่าขอเลือกคนที่ทำงานให้รัฐบาลและข้องใจที่บิ๊กป้อมไม่มาโหวตให้แพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณชัดว่าเลือกถือหางฝั่งธรรมนัสตามที่ทำโผครม.กลุ่มธรรมนัสยึดโควต้าเก้าอี้รัฐมนตรีเดิมตัดโควต้าในส่วนบ้านป่าหายเกลี้ยงปิดตำนานวงสุวรรณที่จะร่วมครม.ของแพทองธารหนึ่งเสียสิ้นเชิงนอกจากนี้ทักษิณยังส่งซิกขวักมือไม่ปิดทางคู่รักคู่แค้นอย่างพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลทำให้ผู้กองธรรมนัสปิดเกมเร็วไปดึงประชาธิปัตย์มาใช้โควต้าบ้านป่ารอยต่อเติมเสียงให้รัฐบาลเพิ่มขึ้นให้มีมากกว่า314เสียงโดดเดี่ยวพรรคประชาชนเป็นพรรคฝ่ายค้านและให้พลังประชารัฐที่เหลือไปเป็นฝ่ายค้านทีนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจมันแย่มากขาดความเชื่อมั่นขาดความศรัทธารัฐบาลเศรษฐาตอนที่สะดุดลงเนี่ยผลงานก็ไม่เป็นรูปธรรมคราวนี้พรรคเพื่อไทยต้องลุ้นว่าตัวเองจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรถ้าทำไม่ได้จบเหตุพังทั้งนายกแพทองธารและพรรคเพื่อไทยอันนี้บทวิเคราะห์จากสื่อมวลชนค่ายเดลี่นิวส์นะคะส่วนบทวิเคราะห์จากสื่อมวลชนค่ายไทยโพสต์ก็คือว่าเรียบร้อยโรงเรียนแมวจะเห็นว่าสื่อมวลชนทุกคนเลยบอกเลยว่าองค์อิงไม่ได้ยืนด้วยตัวเองเขายืนอยู่ใต้เงาพ่อเขาพ่อเขาสวมเขาอยู่นะคะกรรมการบริหารเพื่อไทยเขี่ยลุงป้อมสลายพลังประชารัฐคิวต่อไปคือประชาธิปัตย์นี่แหละค่ะคือที่ถึงบอกว่าใครทุกคนถึงบอกว่าเมื่อเราเอาอำนาจใส่ลองอำนาจใส่ไปในมือเขาสิแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องการเมืองร้อนแรงมากนะคะ